ครับนี่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะพี่โอที่ญี่ปุ่นนะครับอย่าที่ญี่ปุ่นดีครับสนุกครับไปพักผ่อนเนาะหรือไปทำงานด้วยไปพักผ่อนครับแล้วก็ไปเจอแบบศิลปินต่างๆอ๋อเดี๋ยวนี้ครับเราเป็นสายศิลปินอะไรไปแล้วเนาะเป็นแบบว่าสังคมนี้แหละผมไม่ได้สายศิลปินครับคือแค่รู้จักเขาเฉยๆครับครับไปตีซีเขาอยากรู้จักเขาเดี๋ยวจะมีอันใหม่อีกบอสจะเขาแลกอีกบอสหรืออะไรตอนนี้ยังไม่มีครับอนาคตไม่ได้ใช่ครับเอาอันเก่าครับส่วนมากจะเป็นอะไรศิลปินเกี่ยวกับงานอาร์ตหรือว่าครับมึงเป็นไรวะครับไม่มีเลยไม่มีอะไรมึงโอเคเนาะอาจารย์อยู่โอเคอาจารย์ปิดมึงปั้งเลยตกใจสายเลยไงศิลปินที่เราไปหาคือเขาไปเก็บงานอาร์ตส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตครับพวกว่าศิลปะพวกแบบว่าของเล่นนะครับที่เป็นงานอาร์ตต่างๆอาร์ตทอยก็ไปแล้วพี่โอไปสูงสิงกับเราพี่ศิลปินเขาได้ไงแบบไปเจอไปสูงสิงกับเขาก็คือเหมือนแบบเริ่มจากแบบรู้จักก่อนแบบไปกินข้าวก่อนค่อยๆตะล่อมค่อยๆตีซีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นแนวตีซีไปค่อยๆเนียนคือเราชอบด้วยครับด้วยพื้นฐานที่เราชอบด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะแบบเหมือนชอบอะไรที่เหมือนกันอะไรเงี้ยพวกอาร์ตทอยแล้วพอไปครั้งนี้ได้อินสปิเรชั่นกลับมายังไงบ้างที่สุดว่าอยากจะทำรุ่นโอ้โหก็คือได้ไปแบบว่าที่เขาผลิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโรงงานเขาไปที่เขาเก็บของอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูแบบพวกงานของเขาในตั้งแต่ยุคแรกๆถึงยุคนี้อะไรมีคิดจะทำเป็นของตัวเองไหมพี่โอเป็นแบบอัดคอยเราแบบคิดนะครับคิดครับคิดอยู่ครับอันนั้นแสดงว่าอาจจะได้เห็นใช่ครับตอนนี้ดูลาบูบูมาริโอ้กันดูไม่ได้แล้วเพราะมันแพงมากแต่เราครับใช่ครับแพงนิดนึงรู้สึกไงตกใจกับราคาที่มันขึ้นเร็วขนาดนี้ตกใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆราคามันแค่เริ่มต้นแค่ 4,500 เออครับเยอะมั้ยเราเยอะมั้ยหรือทําน้อยทํามา50ตัวครับอ๋อโอมีไว้กี่ตัวอ่ะพี่โอมีไว้กี่ตัวที่ผมเก็บเก็งกําไรใช่มั้ยครับเฮ้ยเก็งกําไรเก็งไม่เป็นจริงๆเป็นอะไรเก็งกําไรคือใช้แค่นี้ได้เลยเหรอไม่ได้ครับก็คือขายไปหมดแล้วมันไม่มีครับไม่อยู่กับตัวก็น้อยมากมีแค่ 2-3 ตัวตอนแรกโอ้คิดว่าตอนที่เปิดประมูลมาคิดว่าเอาเท่าไหร่แล้วหยุดพอเอาแค่สวยๆคำคำโอ้โหตอนถ้าประมูลนะครับตอนประมูลไปทำบุญคิดว่าแค่ได้สัก 200,000 นี่ 300,000 นี่ก็เยอะมากแล้วครับสำหรับของเล่นชิ้นนึงแต่อันนี้คือไปเยอะเลยครับไปไกลเกินเลยตอนที่ประมูลตอนนั้น 500,000 บาทครับก็เอาไปช่วยน้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมอันนี้คือรายได้ทั้งหมดพี่โอ้ไปแบ่งกันส่วนให้หมดเลยครับก็คือทางคนที่ประมูลก็คือโอนให้กับที่มูลนิธิเลยมูลนิธิก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันจิประมูลก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ครับเขาไปเม้นว่าโอ้ก็ไม่มองคอมเมนต์เขาเลยคือต้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับแล้วเรามองไม่ทันครับไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาจะว่าไม่เป็นการประมูลแบบไม่มีล็อบบี้ใดๆทั้งสิ้นไม่มีครับก็คือยุติธรรมก็คือแบบตรงๆเลยบางทีเขาก็บอกว่ารีบไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันเหมือนกระแสมันดีอย่างเงี้ยแต่ผมบอกก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคือเราแบบอยากทําก็ทําเลยเพราะไม่ได้รับการตอบรับนี้เราคิดอยากจะทําเพิ่มมันหรือว่ามีสต็อกใหม่หรือว่าอยากจะผลิตอีกสัก1,000ตัวแต่มันไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันเป็นแบบทํามาจํานวนแค่นี้เค้าก็จะทําแค่นี้จริงๆครับเค้าจะไม่ได้แบบว่าทําเพิ่มนะอะไรเงี้ยเห็นมันขายดีอะไรเงี้ยไม่ได้จํากัดถ้าอย่างในอนาคตที่ต้องทํารุ่นต่อไปที่ไปดูมาแล้วอ่ะเอาสักเท่าไหร่ที่แบบว่าเป็นขายอย่างแต่ผมชอบทำน้อยๆครับหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสให้ทำก็อยากทำให้มันน้อยๆเพราะว่ามันเหมือนมันจะแบบเอ็กซ์คลูซีฟกว่าถ้าทำเยอะแบบคือเฟิร์นหรอตัวเดี๋ยวคนนึกว่าเดี๋ยวทุกคนมีเกลือนเกลือนถ้าเป็นงั้นถ้าโอ้ทำน้อยๆโอ้มีแนะนำให้คนที่เขาสะสมแนวนี้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการกดยังไงให้ทันเตรียมใจโอ้โหก็จริงๆผมเป็นคนกดไม่ทันตลอดเลยครับแต่คือผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีคือแบบว่าคือเขาต้องลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูในเว็บเขาบางทีสังเกตคนอื่นบางทีตื่นมา6 โมงเช้ามากดอะไรเงี้ยครับ5:00 อะไรเงี้ยครับเขาจะแล้วแต่เจ้าว่าเขาเปิดประมูลกี่โมงมีใครแบบว่าสนิทกับเราแล้วแบบฝากให้เราประมูลของเองซื้อเงินเราส่วนตัวอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีครับเพราะว่าเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้ได้เท่าที่แบบ
โควต้าของเราก็มีจำกัดโควต้าของเรามันมีจำกัดมันให้ทุกคนไม่ได้จริงที่ญี่ปุ่นแหละคุณแซวว่ากลับมาแล้วกลับมาที่นี่ครับคนดีจะไปรอดมันปัจจัยลงสุวรรณภูมิกลับไปติดตมติดกับนี่ก็อ๋อก็ช่วยครับก็พยายามช่วยเขาถ่ายยากไหมยากไหมเขาเป็นดาวติ๊กต็อกเขาต้องมีหลายมุมแล้วมึงต้องได้อารมณ์ยอมรับไปอย่างทำไมอ่ะมันการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายอ่ะพี่คิดแต่คิดว่าพี่เขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วพี่เออแล้วกล้องเครื่องอะไรต่างชอบไม่เขาถ่ายเอามากกว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาความที่เขาต้องการหลายมุมมันยังไงบ้างโอ้โหมันก็กล้องมันต้องแบบวางแบบนี้ต้องระยะต้องเท่านี้ต้องงัดแบบนี้นะไม่งัดไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เออไกลไปก็ไม่ดีไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปก็ไม่เวิร์กขวาไปก็ไม่ได้อยู่ถ้าเหลือที่ข้างบนมากไม่ดีเหลือข้างล่างมากไม่ได้อยากเห็นรูปไปแล้วนะว่ามันเป็นยังไงไอ้ที่มันมีองค์ประกอบเยอะขนาดเนี้ยไม่มีอะไรเลยมีรูปเขาเองเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะของการบ่นหรือปดทุกข์เล่าอะไรเอาเล่าให้ฟังนะมันถ่ายยากมันต้องใช้สกิลมีจิ๊กไหมแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นแบบเราถ่ายให้คุณเขามีจิ๊กไหมมีมีตลอดแล้วเราทำไงอ่ะถ่ายไม่ดีแล้วเราทำไงพี่โอไม่ได้ถ่ายใหม่เลยหรือยังไงผมก็พยายามแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้รูปที่ถ่ายผมพยายามละกดหมดละแล้วก็มุมตามที่เขาว่านี่เขาไม่ใช้แต่โอเคบอกว่าเขาสวยทุกมุมอยู่แล้วทำไมมันถึงไม่ถูกใจเขามันมีมุมที่ต้องเป็นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยมุมเฉพาะใช่เขาจะพูดว่าไงอ่ะคือเขาจะมีที่มุมของเขาหรือว่าปริมาตรของเขาอ่ะเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะพี่จริงเคยศึกษาแม้ถึงขั้นแบบไปเอาแบบเรียนถ่ายภาพจริงจังเลยสวยของเรากับสวยของเขาต้องแบบไหนมันจะต้องแบบไหนเฟรมไหนอะไรเงี้ยผมเอาเห็นว่ามีครบมีอะไรแค่นั้นก็พอแล้วแล้วเขาเห็นเหมือนเรามั้ยไม่แต่ต้องยอมรับเขาถ่ายสวยแล้วการตอนที่ผมมีผมเรา2คนมาเวลาถ่ายแล้วแบบไม่ได้สักทีไปเหอะมีพอร้อนมากเจ้าที่คลิปนี้กูร้อนเลยสู้อากาศสุดๆครับไม่เคยไปญี่ปุ่นตอนร้อนเลยได้ถามไหมครับที่กดไปกี่ลูกอะไรล่ะกดไปกี่ลูกถ่ายให้กี่ลูกโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นได้ใช้กี่ลูกได้ใช้กี่ลูกไม่กี่ลูก10ลูกใช้ลูกแรกสีก็คือปิ่นโล่ไหมคะอันไหนครับถ้าลงไอจีจริงไม่มีเลยครับไม่มีเลยฝีมือเขาล้วนๆครั้งหน้าถ้าต้องไปด้วยกันอีกมันจะต้องเตรียมสกิลในการถ่ายรูปเตรียมตากล้องไปเลยก็คือไปส่วนตัวเขาไปเลยเราไปนั่งรอในคาเฟ่ผมไปเดินเล่นเมื่อไหร่คู่แก้ปัญหาด้วยการใช้ตากล้องจ้างตากล้องไปเลยจบใช่แพงนิดนึงแต่ผมว่าอยู่ให้อยู่กับเขาอยู่กับเขาไปเลยสบายใจแล้วด้วยสบายใจแต่ทีนี้เขาบอกว่าจันจีคือแบบว่าดูแลเต็มไม่ค่อยได้หรอพี่โอ้ต้องคอยแบบประคับประคองต้องดูแลตลอดเทคแคร์หรอใช่อากาศร้อนเป็นลมอ๋อร้อนเป็นลมเลยครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรมันมีสโตรกหรืออะไรพี่โอ้มันไม่ถึงกับฮีสโตรกมันอากาศมันร้อนไงมันร้อนมากมันร้อนมากแล้วเขาเป็นลมเลยเขาไม่เป็นลมเขาก็แบบว่าต้องค่อยๆครับค่อยเดินกินน้ำตลอดเดี๋ยวขังอะไรเนี่ยพี่ผมพูดไปเรื่อยแล้วเนาะอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยไม่พี่โอ้เขาเป็นลมอ่ะก็คือเรื่องจริงไม่เป็นลมเขาก็แค่เหมือนแบบแค่เด็กเคลียร์เทคแคร์ใช่ผมต้องเทคแคร์โอ้เขาเดี๋ยวเป็นแฟนที่กลับมาที่ลำบุ้ยแต่เขาเป็นแฟนที่ลำบุ้ยคอลเลคชั่นโอ้ถึงมือลิซ่าแล้วด้วยที่มีลิซ่าถ่ายลมใช่ครับใช่ไหมนี่มันรู้สึกยังไงบ้างที่แบบคอลเลคชั่นเรามันเป็นคอลเลคชั่นบุญเนาะแล้วมันก็ถึงมือลิซ่าแล้วด้วยวันนั้นเรามีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ลิซ่าใช่ครับก็ดีใจครับแบบว่ารู้ว่าน้องเขาชอบพวกฮาร์ดทอยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวที่เราของเราด้วยแต่เห็นคุณแม่เขาก็เป็นแบบคนเก็บคอลเลคชันใช่ครับแม่น่ารักมากแล้วแม่ก็เก็บของพวกฮาร์ดทอยด้วยเออได้คุยกับแม่ก็มีลาบูบูของแม่แม่ก็มีลาบูบูแม่มีลาบูบูเออก็เรียกว่าเป็นแบบว่าฮาร์ดทอยที่กินไปครับก็ดีใจครับก็เป็นอะไรแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปร่วมกับเขาด้วยก็ดีใจอ่ะเออแล้ว